อย่างน้อยที่กูอดทนดูมาเนี่ยมันก็มีส่วนสนุกในตอนท้ายนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสก็เป็นรายการที่หนังนอกกระแสที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมเจอไปดูมาเลยเพื่อนพังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่องจัดเกมพิพากษานะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับดัดแปลงมาจากมังงะนะครับคราวนี้มาทำเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นนะครับซึ่งอย่างในตอนมังงะเนี่ยผมก็ยังไม่เคยอ่านกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเรื่องคร่าวๆนะครับก็เกี่ยวกับคน7คนนะครับโดนให้มารวมอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็โดนล็อกไว้ด้วยโซ่นะครับซึ่งทั้ง7คนเนี่ยต้องใส่เหมือนกับหมวกตุ๊กตาที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆไว้นะครับมีกระต่ายมีหมามีจิ้งจอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับคน7คนเนี่ยจะต้องมาดูประวัติกันนะครับว่าใครเป็นผู้ผิดบาปอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องเลือกลงโทษใครคนใดคนหนึ่งนะครับและคนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยจะรอดไปได้หรือไม่ก็ลองไปติดตามมันเองนะครับซึ่งย่อคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะมันไม่มีแม้แต่แบบเสียงคนอื่นเลยเหมือนว่าเสียงคนที่คุมเกมอยู่อะมันเป็นภาพที่เหมือนแบบพยายามทำให้เหมือนถ่ายออกมาแบบแทนสายตาของกล้องซึ่งในหนังเนี่ยมันจะมีกล้องเยอะมากซึ่งแบบหน้ากากของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกล้องอยู่แล้วก็ตามมุมห้องก็มีกล้องอีกแล้วก็มีกล้องตรงกลางห้องอีกมันก็ตัดสับไปสับมาเหมือนแบบมีคนกำลังเหมือนเฝ้าดูอยู่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ภาพที่มันเหมือนพยายามจะทำเป็นเหมือนกล้องจอดบินมันจะมีแฟลชฝึกขึ้นแฟลชฝึกขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบทำเป็นภาพเหมือนเป็นภาพจากกล้องจอดบินอะไรเงี้ยซึ่งมันมีทั้งเรื่องเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญไปหน่อยนะครับคือแบบกูรู้แล้วแหละว่ามันมาจากกล้องวงจรปิดแต่มันไม่ต้องทำเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้แบบบ่อยๆก็ได้บางทีมันดูน่ารำคาญนะครับถึงหนังมันจะประมาณแค่ชั่วโมงนิดๆเนี่ยแต่พอเจอเอฟเฟกต์อะไรที่มันอย่างนี้บ่อยๆมันก็เหมือนแบบมันก็เบื่อๆเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่แบบมาดูประวัติของเอ้ยคนนี้เคยทำผิดอะไรมาซึ่งทุกคนนะครับก็จะเคยทำผิดด้วยกันมาทั้งหมดแต่ผิดมากผิดน้อยซึ่งมันก็จะแบ่งไปตามความผิดนะครับซึ่งจะเอามาจากบาปทั้ง7ประการนะครับก็อย่างเช่นอิจฉาโลภโกรธเย่อหยิ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหนังมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะร่วมตัดสินพวกตัวละครพวกนี้นะหนังมันก็เหมือนเด่นไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราอินอะไรเงี้ยมากแล้วก็ตัวละครนี้ขึ้นชื่อว่าพระเอกมันก็พระเอกแบบเป็นพระเอกในแบบการ์ตูนญี่ปุ่นจริงๆคือแบบเป็นพระเอกที่แบบก็อยากให้ทุกคนรอดอยากให้แบบทุกคนมีชีวิตรอดกลับไปซึ่งแบบแล้วนางตัวนางเอกก็เป็นนางเอกแล้วเกิดเลยก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกรำคาญในความเป็นหนังญี่ปุ่นที่มันแบบพระเอกมันพยายามจะเป็นฮีโร่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังแบบจนเหมือนปัจจุบันในหนังญี่ปุ่นก็ยังจะมาทำแนวนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ในช่วงตอนท้ายเนี่ยมันกลับมีอะไรที่มันเหมือนกับหักมุมคนดูเหมือนกันนะก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบแม่งก็มาน่าสนใจไอ้ตอนช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายเนี่ยทำให้รู้สึกว่าโอ้มันพลิกเหมือนกันนะทำให้รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยที่กูอดทนดูมาเนี่ยมันก็มีส่วนสนุกในตอนท้ายนะครับผมและหลังจากนี้นะครับผมก็จะสปอยนะครับใครที่คิดจะไปดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะก็ฝากผมสปอยแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนะครับก็ผมจะเล่าแบบให้ฟังแบบเร็วๆเลยนะครับก็คือพอมีคน7คนโดนจับขังในห้องเดียวกันเนี่ยซึ่งจะมีหน้าจอนะครับซึ่งจะเป็นหน้าจริงของคนทั้ง7คนอยู่นะครับในตอนแรกเนี่ยคือมันจะใส่หน้ากากอยู่นะก็คือจะไม่เห็นหน้ากันแต่จะมีแบบหน้าจริงของทุกคนเนี่ยอยู่ในจอซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถกดดูได้นะครับว่าอยากรู้ประวัติของใครนะฮะพอได้มีคนนึงกดไปแล้วเนี่ยประวัติในคนแรกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบชอบตีแม่อะไรเงี้ยเลยทำให้แม่ต้องฆ่าตัวตายครับทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าเฮ้ยต้องตัดสินโทษไอ้คนนี้นะครับไอ้ผู้ชายคนแรกก็เลยตายไปนะครับด้วยแบบอาจจะเป็นยาพิษที่ถูกฝังในร่างกายแล้วก็ชึกแล้วก็ตายไปนะครับคราวนี้ก็เลยเหลือ6คนนะครับแต่เกมก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับเวลาในการที่จะตัดสินใจจะเลือกใครมาลงโทษเนี่ยก็น้อยลงไปทุกทีทุกครั้งที่มีคนตายนะครับอย่างตอนแรกก็เป็น30นาที25 20 15อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยครับซึ่งหนังมันก็จะบอกความผิดของแต่ละคนไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้บอกทีเดียวโป้งเดียวจบนะมันจะแบบพอมีคนตายคนนึงก็ค่อยบอกอีก2คนพอคนตาย3คนค่อยบอกที่เหลือทั้งหมดอะไรคือมันไม่ได้แบบโป้งเดียวอะซึ่งผมว่าความสนุกในช่วงแรกเนี่ยมันคือเราอยากจะรู้ว่าใครทำผิดอะไร
อะไรเงี้ยมันทําให้เราเฮ้ยแบบเอ้ยอันนี้แม่งเฮี้ยจริงอันนี้เลวจริงก็สมควรตายอะไรเงี้ยหรือแบบเอ้ยอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่หว่าเอ้ยอยากให้รอดจังอะไรเงี้ยซึ่งทุกตัวละครนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์มีนิสัยอะไรที่เหมาะกับหัวที่มันได้จริงๆนะเออแบบอย่างเช่นคนที่มีความฉลาดเจ้าเล่ห์เนี่ยก็จะได้หัวจิ้งจอกอย่างพระเอกเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นหัวหมานะก็คือเป็นพูดถึงความโกรธอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสถานการณ์นะครับจาก7คนก็เหลือ6 5 4 3 2คือมันก็จะยืดๆนะครับผมก็จะเล่ามาถึงเหตุการณ์ตอน3คนสุดท้ายแล้วกันนะครับก็จะมีตัวพระเอกนางเอกแล้วก็คนเจ้าเล่ห์นะครับผมเรียกว่าคนเจ้าเล่ห์แล้วกันซึ่งพระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนดีคนดีพยายามช่วยในทุกวิถีทางนะครับเอาเลื่อยมาตัดโซ่ที่คล้องข้อมือนะครับแล้วพอตัดได้เนี่ยนางเอกก็คิดว่ารอดแล้วคราวนี้ครับท่าแท้ของนางเอกก็เผยออกมานะครับประมาณว่าคุณก็คิดด้วยกันว่าจะให้ฉันเลือกใครเพราะว่าฉันปลอดภัยแล้วต่อให้ทั้งสองคนมาเลือกนางเอกเนี่ยมันก็ไม่ตายเพราะว่าไอ้เหมือนก็ที่เราข้อมือเนี่ยมันหลุดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้ทุกพระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนดีมากก็จะแบบฉันจะเลือกตัวเองทุกคนจะได้รอดทุกคนมาเลือกตัวเองกันเถอะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้โจโจเล่เนี่ยมันก็ไม่เลือกตัวเองแล้วมันก็เลยเลือกนางเอกแต่คราวนี้กับการว่านางเอกเนี่ยก็เลือกตัวเองนะครับทำให้กลายเป็นว่านางเอกเนี่ยมีคะแนนนำนะครับซึ่งก็ถ้าใครที่ได้โดนโหวตมากที่สุดเนี่ยก็จะตายแล้วนางเอกก็ตายนะครับตั้งแต่ที่ไอ้โซ่ที่คล้องข้อมือเธอเนี่ยหลุดไปแล้วแต่เหมือนยามันถูกฝังอยู่ในร่างกายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอ้จังหวะที่คนสองคนเนี่ยเหลือกันแค่สองคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดสินกันด้วยการกดปุ่มเลือกอีกฝ่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางจบได้เพราะถ้าอีกคนนึงเลือกอีกฝ่ายมันก็1-1คะแนนเท่ากันทั้งคู่ตลอดนะครับก็เลยเหมือนแบบว่าได้รับการตัดสินจากคนดูซึ่งมันก็ไม่ได้มีภาพคนดูขึ้นมานะมันแค่เป็นแบบตัวเลขว่ายอดวิวเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีการโหวตนะครับแต่การโหวตเนี่ยมันก็มีคะแนนเป็นหลักพันแล้วนะ1,800-2,300อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้บอกนะว่าคนที่ได้คะแนนโหวตมากเนี่ยจะตายหรือจะอยู่นะครับแต่คนเจ้าเล่ห์เนี่ยมันก็พูดก่อนเลยว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้ฉันก็น่าจะรอดสิด้วยความที่พระเอกเนี่ยเป็นคนขี้โมโหมากคือความผิดของเขาคือความโกรธนะครับก็เลยทนไม่ไหวคิดว่าแบบถ้าตัวเองแพ้เนี่ยก็คือตายก็เลยคิดว่าชิงฆ่าแม่งก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระเอกก็เลยเหมือนแบบสาดหมัดเข้าไปที่คนเจ้าเล่ห์นะครับแล้วก็เหมือนแบบเอาเครื่องมือเนี่ยที่ตรงข้อมือเป็นเหมือนยาพิษเนี่ยไปกดเข้าที่คอนะครับก็เลยแบบทำให้คนเจ้าเล่ห์ตายนะครับแล้วพอคนเจ้าเล่ห์ตายเนี่ยก็เลยเหลือแค่เพคคนเดียวเพคก็คิดว่าตัวเองน่าจะรอดหรือเป็นผู้รอดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยกับการว่าพระเอกนะครับต่อให้เหลือคนเดียวเนี่ยก็ต้องโดนตัดสินด้วยคนดูนะครับว่าควรจะให้เพครอดหรือไม่รอดนะครับผมซึ่งในขณะที่ตัวเลขกำลังขึ้นมาปิ๊ง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 นะครับเพจก็เหมือนกับบ้าแล้วแบบเอ้าก็กูต้องหาทางเอาตัวรอดสิกูจะสมควรตายได้ยังไงนะครับเมื่อเวลาโหวตจบนะครับเมื่อเวลาจบนะครับก็เป็นภาพดำตัดนะครับแล้วก็เป็นเสียงเหมือนกับว่ายาพิษในร่างกายทำงานนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้บอกนะว่าเพจตายหรือเปล่าแต่เสียงทำงานขนาดนี้แล้วผมว่าคงตายนะครับผมแล้วเกมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเกมพิพากษาแต่พ อจบพวก end credit นะครับก็จะมีเหมือนแบบหน้าคนเป็นเงาๆขึ้นมาครับว่าเหมือนแบบก็จะจับคน7คนมาร่วมเล่นเกมต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยความสนุกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20นาทีสุดท้ายนะไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยผมก็รู้สึกมันยืดเยื้อไปหน่อยแล้วหนังมันก็มันน่ารำคาญด้วยความที่มันเป็นพระเอกที่เป็นญี่ปุ่นอยากจะเป็นฮีโร่อยากช่วยทุกคนมากๆอยากจะแบบช่วยทุกคนรอดให้ทุกคนรอดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดูน่ารำคาญอ่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ให้คะแนนไปที่3คะแนนนะครับความดีงามของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือการที่เขาเอาคน7คนเนี่ยมาเหมือนแบบถ่ายหนังอยู่ในห้องเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็พอที่จะเอาอยู่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดมันก็เจ๋งดีนะแค่บทพูดมันก็เอาอยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงตอนท้ายที่มันค่อนข้างที่จะมันก็สนุกดีนะมันพลิกดีอะไรเงี้ยได้เห็นความดาร์กของทุกคนใน7คนเนี่ยมันเหมือนจะแบบมีความดาร์กอยู่อ่ะแล้วได้เห็นครบทุกคนก็เลยว่ามันก็โอเคนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แย่ก็ใช้ได้ประมาณนึงนะครับและถ้าเพื่อนใหญ่ผมไปรีวิวหนังเรื่องอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าน่าสนใจผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆฟังครับและถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังนอกกระแสนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และในช่องนี้นะครับก็ยังมีคลิปเล่นกับแมวดูหนังเที่ยวอยู่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามดูกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับこれは憎しみを煽る仕掛けですよ投票するからね
たまりだ。もう誰も死なない。嘘つくか。